เรื่องนี้ต้องเป็นจุดเปลี่ยนรับมือของผู้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้าใจที่ได้เสนอซึ่งเราไม่ได้เห็นกันตั้งแต่รัฐบาลนั้นเสร็จนั่นต่อมาถึงรัฐบาลเมื่อต่อการก็แบบผมไม่ได้เตรียมอะไรด้วยปกติถ้าอยากเรียกร้องอะไรก็ยื่นเป็นหนังสือก็ได้แต่ว่าผมพูดกันได้เห็นด้วยเอาเหตุผลมาพูดกันว่าเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างแล้วรัฐบาลทำอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการและไม่ได้ที่ตกลงตอนนี้ยังไม่ประสานงานขอให้ท่านดำเนินการต่อเพราะท่านจะถ้าท่านประสานมากี่ปีถ้าท่านรัฐบาลกี่ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ปลูกพืชอะไรแล้วท่านนายกจะส่งไปให้รองนายกหรือใครก็ได้หรือท่านนายกจะไปเองเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราเองก็พบมาพอสมควรปีมาเรื่องนี้ไม่ได้ที่จะอะไรรัฐบาลก็ถือว่าต้องรับฟังอยู่แล้วเป็นปกติเป็นพรใช้คำแรงที่จะให้รัฐบาลใช้นโยบายชาติเข้าถึงกับเจ้าพันธุ์จะขายตรงไหนจะทุกคนก็พูดอยู่แล้วมันไม่มีใครขายชาติมันมีแต่เรื่องใครทำผิดนะถ้าทำผิดก็บอกมาว่าผิดเรื่องอะไรก็มีถ้าไม่มีทางบอกว่ารัฐบาลจะทำผิดทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่รัฐบาลจะทำตามความต้องการของประชาชนส่วนมากมันทำให้คน67ล้านคนได้ดังใจคงไม่ได้หรือว่าต้องยอมรับเหตุและผลไม่ใช่ว่ามาต่อว่าแสดงว่าขายชาติอย่างเงี้ยว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นวาทกรรมที่ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรก็ยังไม่มีก็ยังไม่ได้เป็นแนวคิดทุกอย่างเป็นแนวคิดเป็นวิธีการหมดอะไรที่จะหาอะไรได้ผมก็ได้รัฐบาลไปอย่างเดียวแต่เรื่องว่าจะขายชาติไม่มีไม่มีเลยครับรัฐบาลไหนก็ไม่ทำมันจะเกิดวัฒนธรรมเป็นไปไม่ฟังที่ทำให้ประชาชนประชาชนก็ต้องตื่นรู้ด้วยบางทีคนที่เคลื่อนไหวบางท่านก็พูดเอาแต่ได้ไม่ได้พูดข้อเท็จจริงนั้นถ้าพูดข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดคนเห็นต่างได้นะครับแต่ว่าอย่าสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องทำลายประเทศโอเคนะครับตอนนี้เรื่องกระแสตอนนี้ทำลายคนเห็นบางคนเห็นต่างอาจจะเป็นเพราะอะไรกระแสความนิยมไม่นิยมอยู่ที่ประชาชนแล้วเราเองในฐานะรัฐบาลก็ต้องถ้านิยมก็ขอบคุณไม่นิยมเราก็จะต้องทำให้นิยมมันเป็นหน้าที่รัฐบาลว่าคนจำนวนมากจะทำให้คนเห็นทิศทางเดียวกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นกระแสนิยมก็เป็นเรื่องปกติวันนี้นิยมพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้นิยมหรือมะรืนนี้อาจจะนิยมก็ได้มันอยู่ที่ผลงานรัฐบาลงานรัฐบาลเองโอเคครับขอบคุณครับ